ันสามังกามันโตอาลานาฮาโตสัมมาสัมพุทธัสสะอินติปิโสมังกามันเตมิโยนามะมังกามันจินตามันตังกังอารมณังตุวังโสหังบุญโดมวิสติสนโวฟังลาสาปุลิสานตั้งหลายกันแต่อันนี้จะกล่าวถึงยังพญาเวสสันตรลานอันพระพุทธเจ้าในเทศนาแก่มหาสาลีบุตรเห็นเจ้าว่ายะโมอโหสิจนิกาดูลาสาลีบุตรนางสิริมหามายาเมื่อก่อนวันนั้นนางก็ได้เกิดเป็นอากามเหสีแห่งพญาอินตานางก็หูพวานจากเสียงชีวิตอายุแห่งนางพุทธสดีจึงกล่าวกันได้ว่าการแต่พระมหาราชเจ้าโตดอันใดหล่นมีแก่ข้ามหาราชเจ้าเจ้าข้าข้ากาดจากสถานที่นี้นัดจ่าพญาอินตาได้ยินอย่างนางเก่าสนั่นแล้วเต้าจึงเล่าลมนางว่าดูลานางผู้สดีปราบกรรมและโทษแห่งนางอันใดก็บ่มีแลอายุแห่งนางหมดเสียงเขตในเมืองฟ้าที่นี่แล้วกาลานางจากจุติกากาดก็จักมีเหตุดังนั้นนางจุงเอาปอนสิบประการนี้เตือนนางผู้สดีก็รับเอาปอนสิบประการดังนี้แล้วก็จุติกาจากเทวโลกลงมาเกิดในขากูลพญามันตลาดได้มาพาโสพบกับสันใจกุมารในเวียงเจตุตลนครมักว่านางได้เป็นอากามเหสีในเมื่อนางอายุได้16ปีก็มีแลกาลเมื่อโพธิสัตว์เจ้ามาบังเกิดในท้องแห่งนางว่าใดดังนั้นนางก็มีใจยินดีอันหื้อตันทุกเมื่อนางก็สละใจเขาของเงินคำเป็นตันวันละ600,000คำบ่ขาดก็มีแลคือว่าประตูเวียงตั้งสี่ตั้งกลางเวียงประตูกุมน้อยเลื่อนเลื่อนหลวงจุวันแก่คนตุกไล่หาเข้าของบ่ได้และคนผู้เป็นเปียที่ผู้เท่าคำจะลาอย่าโจกคนขอตั้งสมณพราหมณ์ทั้งหลายตลาดต่อเต้านางทะลงกำบ้าได้สิบเดือนบัวละมวนก็ประสูติพุทธาในตั้งกลางหุ่นตั้งแห่งปกาตั้งไหลจึงใส่ชื่อกุมารน้อยว่าเวสสันตลาส่วนเจ้าเวสสันตลกุมารก็จำเริญขึ้นใหญ่มาแล้วในใจว่าจะใครหื้อตานแม้นมีผู้ใดมาขอเอาหัวใจกูก็จักหื้อเป็นตันจะแลแม้นมีผู้ใดมาขอตาและจิ้นเนื้อตั้งมวลกูก็จักหื้อปันได้กูบ่อิ่มในอันหื้อตานแลแลกแต่นั้นไปนาเจ้าก็ได้เป็นเต้าพญาอยู่เสวยเมืองยามนั้นยังมีพรามตั้งหลายอันอยู่ในเมืองกลิงกลาดก็เข้ามาสู่พญาเวสสันตลลาดก็มาขอจังเพื่อตัวดีงามพญาเวสสันตลลาดก็ยกตันโดยง่ายอันมาแผ่นดินอันนาเราก็ไว้วันกองควรสยองเส้นคนก็มีแลตาตาในกาลส่วนเจ้าเมืองศรีวิลาทั้งหลายเขาก็ป้ากันเกียดมากนาเขตพญาเวสสันตลาดเธอจ้างเพื่อแก้วเป็นตันก็จุ่มนุ่มกันมาขอพญาเวสสันดรหนีออกจากเมืองไปอยู่ในเขาวังกตากิลีกังป่ามอยในเมื่อเสด็จหนีออกจากเวียงไปเต้าก็มาสี่ตัวเป็นตันแก่พรามทั้งหลายหือโลดเป็นตันแก่พรามผู้ตวนหาเต้ากิ่งบ่มีเสนามาจึงกล่าวแก่นางมาทีอันเป็นเมียมิงว่าดูลามาทีนั่งจุงอุ้มกันหากูพี่จักอุ้มเจ้าจาลี
แล้วชวนกันไต่เตียวไปในแผ่นดินที่บ่ลาบ่เปียงเข้าสู่เขตเข้าวงโกดอันยากนักนาเหตุว่าเต้าทั้งสี่เคยอยู่บนมาศาสตร์อันสุขมากบัดนี้เตียวต่างด้วยตินเป่าดังเรือจักไปรอดได้กาส่วนอันว่ากูมันทั้งสองพี่น้องหันลูกไม้ทั้งหลายในป่าใหญ่ก็ร้องให้ใครกินลูกไม้ทั้งหลายยามนั้นต้นไม้ก็น้อมก้มลงมาเองก็อีตังอัจฉริยังติสวานังมาทีหันอัศจรรย์ดังนั้นก็แสนทุกกันหาดังนี้บ่หอนเคยมีก็หือเส้นขนลูกแก่กูก็มีแลส่วนเทวดาตั้งหลายอันอยู่หักษาป่ามอยเหมือนดังอินดูกูนันกูมาน้อยตั้งสองก็ย่อหนตังมักบ้ากระทำหนตังหือสันหือไปลอดเจตลาดหนวันออกไปจากเวียงเจตลาดนั้นก็เพราะว่ามุ่งหน้าสู่เกาะวงโกดอมันตยดาเทวิโตในเมื่อมาสัจเจ้าทั้งสี่ได้ตามลำดับหุ่นตังไก่ไปรอดบุคลนีอันมีสีแจงเสมอกันดังนั้นมาใหญ่ตาเจ้าฟ้าขออนุญาตมีสุขกรรมเทวบุตรนิรมิตอาสโลมอันควรสนุกใจไว้ตั้งนางบรรณาสาราอันควรเป็นที่อยู่แห่งพญาเวสสันตลลาดนั่นแหละพญาเวสสันตลลาดตั้งนางมาดีกูและกูมันทั้งสองพี่น้องก็อาศัยอยู่ในบรรณาสาราก็สร้างแผ่นหวดเป็นจีมาทีปีโคนางมาทีก็ไปเอาลูกไม้หัวมันมาเลี้ยงเจ้าตั้งสามองค์จุวันบ่ขาดนางปฏิบัติอุปดางขัวควันเป็นนิรันดร์ก็มีแลน้อยเมื่อพญาเวสสันตลาดบวชเป็นพระราศีอยู่ในป่าดังนั้นจูจะกล้าพรามก็เข้าไปขอยังลูกน้อยทั้งสองเกิดเจ้าจารีและกันหาความยินดีก็เกิดมีแก่พญาเวสสันตลลาดเหตุยาโจกเข้ามาสู่ตดยกเอาลูกทั้งสองคนพี่น้องเป็นตานแก่พระมนาจารย์ผู้เฒ่าเกี่ยวว่าจุจักราพรามในกาลนั้นแผ่นดินนั้นมีเขาสิเลโลและป่าอันควรสนุกแก่หัวใจก็วายวันก้องมากนักนาปุนาติวาเซนายวันลุ่นลงคืนงานมากุมันทั้งสองนั้นนั้นตั้นได้เฮือตันส่วนพญาอินอันเป็นพรามก็เสด็จมาจากเทวโลกก็เข้ามาขอนางราชามาทีเทวีผู้มีศีลและวัดดีแก่ผัวตนมาดีกะเหตุวาปัญญาเวสสันตลลาดนั้นมีใจใส่ศรัทธาเกิดมีว่าดังนี้กูจักหือตาหน้าปาลมีเถิงยอดโดยอันสาระเมียวันนี้และจักได้ถึงสัมมาสัมโพธิญาณเต้าก็ถือเอานางราชมาทีโดยมือแห่งตนมาว่าจักเอาไว้เหนือมือแห่งพญาอินตาสกพรามอันเข้าไปกอดนอนก็บำเพ็ญตานะปาลมีหลังน้ำหยาดเหนือมืออินตาสกพรามปูนอนก็ประสาทนางแก้วราชมาทีเป็นตันก็มีวันนอนมาทีแย่มโนในเมื่อนางมาทีอันพญาเวสสันดรเป็นตันดังนั้นเทวดาทั้งหลายอยู่ในอาการก็มีใจจมชื่นยินดีว่าสัมมาสัมโพธิญาณบอกไกลแต่เวสสันตลลาดแล้วบ่ใจเทวดายินดีสิ่งเดียวแผ่นดินนั้นมีเขาสิในลลาดป่าอันควรสนุก็บ่อยวันไปมาน้อยเมื่อพญาเวสสันดรเจ้าจารีและนางกนาผู้เป็นลูกลาเปี้ยงหัวใจแห่งตนและนางมาทีผู้มีวัตติปฏิบัติแก่มวลตนเต้าก็บอกหัวใจสักคนเหตุใครใดสัมโพธิญาณอันจักใดทลัดเป็นโพธิญาณสิ่งเดียวโจตะโกไม่มีคำถามมหาสัจเจ้ามีใจมากใครใดพญาสัมปัญญูตัญญาณสิ่งเดียวจริงสละลูกหลักแห่งตนนั้นประกอบโดยอันเป็นเชื้อจาติคติญาคกูลแล้วก็เฮือเมียนลักแปลงเป็นตานอันจาผู้มีพญาเพิ่งแก่ดังนี้
สภาวะอันสละลูกหลักเมียแปลงเป็นตันก็อาจเป็นธรรมดาแก่สกุลิสเจ้าทั้งหลายขีดแง่อันสละบรรทุกเขาของเป็นตันนี้ก็อาจเป็นพุทธกรุณาธรรมกถาเป็นพระดีลีเหตุได้จะแตะเลสภาวันสละเขาของแห่งตนแก่ญาติโยมบอกควรโพธิสัตว์เจ้าตั้งหลายอันคงควายปั้มเป็นปารมีอันผ่านสัจจวิกัปปาตญาตานและธรรมปฏิกหาผู้ลบเอาตานมาตญาธรรมนี้บอกควรเฮผู้นี้บอกควรรับใดอันโพธิสัตว์เจ้าเพราะว่าผู้ใดมาขอแต้วก็อันนั้นจุภาการอันนี้เป็นธรรมดาแห่งโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายเวสสันตโลในเมื่อมหาสัตว์เจ้าหนังมาที่เป็นตานแก่พญาอินตาสกับรามพญาอินตาก็สับสนยนยอสามันธาอนุโมทนาตานแห่งมหาสัตว์เจ้าจริงกล่าวว่าข้าแต่มหาราชเจ้าข้าเสกตั้งหลายฝูงใดอันหามยศอันเป็นคนก็ดีข้าเสกตั้งหลายฝูงนั้นฝูงใดจากข้าเสกคือมัจเจลธรรมคำอันธนีสัมปติวาเขาของตั้งมวลอันนี้จงมีแก่กูผู้เดียวอย่ากระทำแก่ผู้อื่นเตอว่านั้นข้าเสกตั้งหลายฝูงนั้นมหาราชเจ้าก่อพระโจรแปดแล้วด้วยตนาเจตนาแห่งมหาราชเจ้ากุลาหลังจะตั้งอโหสีย้ำนั้นเสียงนี้มิ่งกองสนั่นขึ้นไปห้ำสวรรค์เทวโลกก็มีแลโดยเตจานิสงแห่งตนาเจตนาแห่งมหาราชเจ้าจิวตานมีต้นว่าลูกและเมียก็เป็นอันหือยากแก่ผู้อื่นจักหือตันคนตั้งหลายอันบ่ใจสัพพุริสะเจ้าก็ดีก็บ่แอบกระทำใดทำโมอันว่าปฏิบัติตามธรรมแห่งโพธิสัตว์เจ้าตั้งหลายฝูงนี้ผู้คนบ่ใจโพธิสัตว์เจ้ากระทำตามยากนักนาเหตุดังนั้นคติอันนี้แห่งสัพพุริสะก็ดีแห่งคนอันบ่ใจสัพพุริสะก็ดีก็ต่างกันแลปุณณาจะปะลังไปลุนแม่เต้าสันใจตนเป็นพ่อก็คันิ่งถึงพญาเวสสันตะลาดก็ไปลาดธนานิมนต์โดยลาดจะสมบัติก็ขึ้นเป็นพญาดังเก่าเล่าสองตีว่าอันก็ออกจากแบบไม้ใหญ่เข้าสู่เจตุตระนากรเป็นอันอุดมยินดีแก่ญาติแก่ตั้งหลายบนหาแก้วเจ็ดจำพวกก็ทำโต๊กลงมาเป็นมหาเมฆอันใหญ่เหนือแผ่นดินแผ่นดินหาเจตนาบ่ใดก็หูสภาวันเป็นสุขและหาเหตุบ่ได้ในเมื่อประกอบด้วยเหตุพระใจแห่งสุขทุกแม้นแผ่นดินนั้นเป็นพระกันดังนั้นก็ไหวพระภาพด้วยกำลังอนุภาพแห่งบุญตันแห่งพญาเวสสันตะลาดปางนอนตัตโตเวสสันตโลลาจ้าไปลุนแต่นานพญาเวสสันดรเกิดมาในขกุลเต้าพญาได้ฮือตันจ้างมังกลามหาตันสิ่งละเจ็ดร้อยลูกหลอกเมียแปงฮือเป็นตันก็อยู่เสวยเมืองดอยตลาบต่อเต้าอายุได้ร้อยสาวกว่าเขาวัสาก็จุติไปเกิดจันฟ้าตุสิตาเทวโลกเวสสันตโลโลกานาโทในจริยาปีดกอันนี้พระพุทธเจ้าจุ่มจุ่มหนุ่มแม่ยังจานตากาเป็นดังในมหาเวสสันตลาอันนั้นเหตุอันอาจารย์เจ้าสำแดงยังคาถาแจงจริงกาวาตาตาจูจักโกพรหมโนพรหมปูชื่อว่าจูจักกาในเมื่อพญาเวสสันตลาโพธิสัตว์เจ้าได้เป็นพญาวันนั้นคือหากมาได้เป็นเทวทัตในกาลบัดนี้แลนางมิตรตาปัญหาวันนั้นก็หากมาได้เป็นนางจินจมานนาวิกาในกาลบัดนี้พรหมเจตบุตรในกาลยามนอนก็หากมาได้เป็นสันตะอมาตย์บัดนี้แลอจุตาลาสีในกาลเมื่อนอน
คือสาลีบุตรเห็นตนเป็นอากาศาวกาบัดนี้พญายินตาที่ลาดในกาลบัดนอนคือได้เป็นอนุรุทธกุมารบัดนี้นั่งมาทีในกาลนอนคือหากได้เป็นนางยโสตลาพิมพางามแงนเป็นแม่เจ้าลาหุ่นบัดนี้แลเจ้าจาลีกุมารวันนั้นคือหากมาได้เป็นลาหุ่นเห็นในกาลบัดนี้นางกันหาจินาแปลงนั้นคือหากมาได้เป็นนางอุปลาวนาบัดนี้นางพุทธดีตนเป็นแม่พญาสันใจตนเป็นพ่อแห่งเจ้าแปลงนอนคือได้ข้ากูลพญาใหญ่ในกาลบัดนี้ปริศาอันเหลือกว่าผู้คลาฟุงนอนคือหากมาได้เป็นปริศาทั้งสี่แห่งพันธนาคาตาตนทารสัพพัญญูตัญญาในกาลบัดนี้พญาตนชื่อว่าเวสันตลาดได้ป้อมเป็นตันปารมีในปางนั้นคือหากมาได้เป็นตนกูพาตัฐากัตตาตนเป็นที่เปิงแก่โลกทั้งสามในกาลบัดนี้และนาตุมเหภาวนาตาสุตันทั้งหลายได้ฟังแล้วจงจำไว้ในมโนทวารจิตจงพิจารณาลำเพิงดูย้อนคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันให้ออกบวชสร้างโพธิสมปันนันขามันวาดอยสี่อาสงไขยไปแสนมหากัปจึงได้ทารสัพพัญญูตัญญานเป็นครูแก่โลกทั้งสามในกาลบัดนี้และนาเวสันตโลเนธิโตขีญาอันเตสนายังมหาเวสันตลลาดอัมปัมเป็งตานปารมีอันย่อแควบอันเป็นตานธรรมจะตาคนผู้เกิดเดือนสิบเอ็ดของเจ้าของจะตาจุงประกอบไว้โดยอายุมันติกาแม่นกรรมกรรมนานามีมอยมากได้คืดใจออกปากสันดอยสมมโนในไฟอังอย่าได้หล่นคอนค้างสักยังสักพักการขออันเจิญเทพไตเจ้ามเหสิกาตนมีอิทธิฤทธิจุงมาช่วยเอาบุญกุศลตานี้ปล่อยพระโกดจดเชื่อตัดสองหน้ากองตาตุกฐานะดังนั้นจุกเมื่อเตี้ยงแต่ดิลีก็บังกลมสมเลสเดอันตวายังสาธุกะลัง